สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 37มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 37วันนี้ก็คือเมื่อวินเมทาวินทัก DM ไปหาคนที่แฮก IG ค่ะค่ะทุกคนยังจำได้ใช่ไหมคะที่พี่ชมเคยบอกไปว่าน้องวินโดนคนแฮก IG และเอา IG น้องไปเม้นโน่นนี่นั่นนะคะแล้วน้องก็เอา IG กลับคืนมาได้แล้วใช่ไหมคะทุกคนคือวันนี้ค่ะคนที่แฮก IG น้องเขาโพสต์ลงสตอรี่ว่าน้องวินทักรีพลายไปหาเขาในสตอรี่น้องทักว่าว้าวแล้วน้องก็บอกเขาว่าจริงๆก็ไม่ควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเพราะผมยืนยันตัวตนแล้วสุดท้ายผมก็เอามันกลับมาได้อยู่ดีและน้องก็ปิดท้ายด้วยการบอกเขาว่าขอบคุณนะที่คุณไม่ได้ทำอะไรแย่ๆลงไปแล้วทุกคนดูอีโมจิของแฮกเกอร์สิคะมีรูปหัวใจสีแดงด้วยอย่าบอกนะว่าลูกเราตกได้แม้กระทั่งแฮกเกอร์โอ้ยความน่ารักของลูกเรามันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยค่ะทุกคนว่าไหมคะแล้วไอ้ที่น้องบอกขอบคุณเขาคือน้องคงหมายถึงขอบคุณที่เขาไม่ได้เอา IG น้องไปทำอะไรที่เสียหายไปมากกว่านี้อะค่ะเพราะคนนี้เขาแฮก IG น้องแต่เขาแค่เปลี่ยนแคปชั่นน้องแล้วก็เอา IG น้องไปเม้นโน่นนี่นั่นไม่มากเท่าไหร่ทุกคนดูสิคะน้องวินโคตรแสนดีเลยอะน้องขอบคุณแม้กระทั่งคนที่มาแฮก IG น้องเอาจริงๆถ้าเป็นคนอื่นคงโมโหคงโกรธแล้วอะแต่น้องไม่โกรธแถมใช้คำพูดที่ดูประนีประนอมใช้คำพูดซับซ้อนน่ารักไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์หรือแม้แต่ซาแซงน้องก็ใช้คำพูดน่ารักและถนอมน้ำใจด้วยตลอดโอ้ยลูกทำไมหนูถึงได้แสนดีขนาดนี้ครับโอ้ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ำนะคะว่าพวกเราอะรักคนไม่ผิดจริงๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่ IG น้องนะคะ Twitter ของวัดไทยเองก็มีคนจ้องจะแฮกอยู่เหมือนกันค่ะแล้วดูน้องทายพูดถึงแฮกเกอร์ที่คิดจะแฮกสิคะไม่ต้องพยายามเข้าแล้วครับจะจีบกันอยู่โอ้ยน้องทายสงสัยที่เขาจะแฮกก็เพราะมันไส้ความหวานของหนูกับวัดนี่แหละลูกสงสัยหวานกันจนเขาทนดูไม่ได้แน่ๆเลยอะแล้วดูเวลามีคนพยายามจะแฮก Twitter วัดดูทายพูดสิคะแฮกไม่ได้หรอกตัวมันเองยังจำรหัสไม่ได้เลยโอ้ยทายลูกอย่าแซววัดสิครับถึงวัดจะเด๋อเด๋อแต่เขาก็เป็นแฟนหนูนะลูกแถมรักเดียวใจเดียวอีกต่างหากนะเอาจริงๆพอวันไหนไบรท์วินไม่มีโมเมนต์มาให้ดูพี่ชมก็มาส่องความหวานของวัดทายเนี่ยแหละค่ะเพราะมันชุ่มชื่นหัวใจดีดูวัดทายก็เหมือนดูไบรท์วินเพราะสองคู่นี้ความหวานความเรียวไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะแต่แค่ออกสื่อไม่เท่ากันแค่นั้นเองเพราะคู่จริงเขาจะเก็บไว้หวานกันสองคนไม่ค่อยออกสื่อให้ใครเห็นเท่าไหร่แต่แค่ได้ข่าวแว่วๆว่ามีคนไปเฝ้ากันเวลาทำงานแค่นี้อีแม่ก็ยิ้มแก้มแตกแล้วล่ะค่ะช่วงนี้น้องทั้งคู่มีงานแต่ไม่ค่อยมีโมเมนต์ให้เราเห็นเท่าไหร่แต่พี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดถึงน้องคลิปนี้พี่ชมก็เลยเอาความคืบหน้าและความน่ารักของน้องวินมาฝากทุกคนกันก่อนค่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นมุมน่ารักของน้องเพิ่มขึ้นเนาะทุกคนเนาะอีกอย่างจะได้มีอะไรให้พวกเราได้ดูเพื่อคลายความคิดถึงน้องลงไปได้บ้างเอาล่ะค่ะคลิปนี้พี่ชมขอเอาความน่ารักของน้องวินมาฝากทุกคนแค่นี้กันก่อนนะคะไว้มีโมเมนต์ของน้องทั้งคู่มาเมื่อไหร่พี่ชมจะรีบมาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ